ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นครับไปดูคำถามเลยครับใน Facebook เอก Investment ทิศทางทิปโก้ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งครับทิศทางโอเคครับตัดเข้ากราฟเลยฮะทิศทางโอเคครับเป็นไซด์เวย์อัพครับถือต่อได้ครับสายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอทราบแนวรับแนวต้าน TVO กับ CULF ค่ะ TVO ครับครับ TULF นะฮะกับ GULF กัฟอะไรนะฮะ GULF หรือเปล่าฮะ G ฮะ GULF ครับครับกัฟTVO แนวรับ32นะครับแนวต้าน30 34ครับกราฟแนวรับอยู่ที่แนวรับอยู่ที่33แนวต้านอยู่ที่3550ครับคุณสุควิทครับต่างชาติขายมา 7-8 ปีราวๆ 800,000 ล้านถ้าเขากลับมาจะสังเกตเรื่องไหนเป็นปัจจัยนำหรืออีก10ปีเขาก็คงไม่กลับมากลับมาครับแต่สังเกตเรื่องอะไรเป็นปัจจัยนำถ้าตอบแบบกับป้าทุกดินก็คือการซื้อสุทธิไงฮะนะครับแต่ถ้าจะรู้ทรายเร็วกว่านั้นเนี่ยมันก็ตอบได้คร่าวๆแต่มันเป็นไดนามิกนะครับเราจะไปตั้งแต่แรกเลยว่ามีสัญญาณแบบนี้ต่างชาติต้องกลับมาแน่เรียนอย่างนี้นะครับท่านนักทุนครับตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นไดนามิกครับคำว่าไดนามิกคืออะไรคุณจะไม่ใช่เขียนสูตรไว้ตายตัวแล้วพอสูตรออกอย่างนี้คำตอบคือแบบนี้ไม่ใช่ครับอย่างเรื่องเทคนิคอลเนี่ยอย่างตัวผมเองก็ชอบเทคนิคอลนะครับมันจะมีสูตรตายตัวจริงครับแต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชำนาญเขาจะมีวิธีแอพพลายมันไม่ใช่บอกว่าสูตรบอกว่าอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปสายต่อไปเชิญครับฮัลโหลอาจารย์คะครับหุ้นขอถามหุ้น PPCC แนวต้านที่เท่าไหร่แล้วก็หุ้นอะไรครับช้าๆครับ ต้องปิดไม่ปิดเสียงทีวีไม่ไรไม่ได้ยินครับตอบไม่ได้ครับไม่ได้ยินเสียงคุณเลยครับเวลาโทรเข้ามาต้องปิดเสียงทีวีนะครับผมไม่ได้ยินเลยครับขออภัยตัดสายนะครับขออภัยฮะตัดฮะคือการโทรเข้ามารบกวนปิดเสียงทีวีก่อนครับแล้วพูดช้าๆนิดนึงคือเสียงในห้องส่งมันก้องอะครับคุณโต้ง JKN ไม่ถามมาไม่ทราบถามว่าอะไรคุณโต้งอีกอันนึงอะไรอ๋อแนวรับแนวต้านดูกราฟเลยฮะแนวรับอยู่ที่875แนวต้านอยู่ที่950ครับโดยประมาณนะครับคุณชัยแนวต้านกราฟต่อไปแล้วครับคุณอุกฤษ AAV แนวรับแนวต้านรับอยู่ที่228ต้านอยู่ที่266ครับคุณทำอะไรอะทำนูนเหรอฮะผมเพิ่งซื้อหุ้น KZ 50K USA ขีด A อีก6เดือนจะเป็นยังไงครับไม่ทราบครับคุณซื้อกองทุนนี่ฮะใช่ไหมกองทุนที่ซื้อหุ้นเซ็ต50กับUS ผมไม่รู้ว่าเขาเวทยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ตามนะครับไอ้ K เซ็ต50อะไรเงี้ยไม่ได้ตามครับไม่ทราบครับคุณมินนี่บ้านปูนะรับแนวต้านครับบ้านปูแนวรับอยู่ที่9.80 บาทแนวต้านอยู่ที่11.70 บาทคุณชะอำฮะขอแนวต้านแอดวานซ์แนวต้านอยู่ที่ประมาณ175-180ครับคุณพิสิทธิ์ฟิสบีฟิตแนวรับแนวต้านบีฟิตแนวต้านอยู่ที่30บาทสลึงแนวรับอยู่28.50สายเชิญครับอาจารย์คะขอถามหุ้น PTTGC ค่ะ PT แนวต้านเท่าไหร่ P อะไรนะฮะ PTTGC PTTGC ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ OSP ได้ครับแนวต้านเท่าไหร่แล้วก็ ICHI 3ตัวค่ะครับโอเคครับค่ะ PTTGC แนวต้าน63นะครับ OSP แล้วก็แนวต้าน37สลึงครับอีกตัวนึงอิชินะฮะอิชิแนวต้านอยู่ที่13บาทครับนะครับคุณจามานนะครับแนวต้านอมนะ
ประมาณ4.50 บาทครับคุณยงสุภาลัยแนวโน้มครับถือ3เดือนทุน20-30ก็เฉยๆครับก็อาจจะบวกครับแต่เฉยๆไม่ได้แบบโอ้โหหน้าตื่นเต้นมากคุณซันแนวโน้ม Ncap ใช้ไปอัพครับแต่ถ้าเลย8.30 บาทผมว่าแพงไปนิดหนึ่งคุณพรทิพย์แนวต้าน NRF นะครับแนวต้านประมาณ 8.5 หรือ9ครับคุณสมคิดทิศทรเซนไทยแนวโน้มระยะสั้นน่าจะดีครับน่าจะดีคือแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่น่าจะดีครับคุณธรรมนูนหุ้นเคเซตแนวรับแนวต้านมันไม่เกี่ยวนี่ฮะคุณมันไม่ใช่หุ้นนี่ครับมันกองทุนไม่ใช่เหรอครับมันไม่ใช่หุ้นนี่ครับมันกองทุนไม่ใช่เหรอฮะไม่ทราบอะครับไม่เคยดูไม่ทราบมันคืออะไรฮะแต่ผมเดาว่ามันคือกองทุนน่ะถ้าจะดูแนวรับแนวต้านคืออะไรฮะมันมีอยู่ในกราฟอะฮะผมไม่รู้มันเป็นกองทุนน่ะมันเป็นอินเด็กซ์ฟันเคเซตอะแล้วคุณซื้อกองทุนทำไมต้องซื้อแนวรับแนวต้านผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณขวัญคุณซูเปอร์แนวรับครับแนวรับประมาณ96สตางค์ครับคุณอดิศรขอแนวต้านซิก้าประมาณ5.80 บาทถึง6บาทครับคุณน้ำเพชรแนวโน้มศักสยามไปดูในเว็บไซต์เอก Investment นะฮะเมื่อคืนก็เขียนครับคุณจอมรีบาวรอบนี้ OSP จะไปถึง38ไหมรอบนี้คือรอบไหนฮะรอบนี้ของคุณจอมมันกี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะมันตอบไม่ได้ครับถ้ารอบนี้คือมันต้องบอกรอบก่อนนะฮะรอบแต่ละคนมันไม่เท่ากันคุณโรซ่าขอแนวรับแนวต้าน KTC แนวต้านอยู่ที่69สลึงแนวรับอยู่ที่63ถ้าหลุด63จะมีแรงขายครับน่าจะเคลียร์หมดนะครับคืออยากจะขยายความนิดนึงเวลาเหลือไม่เยอะคือในช่วงเวลาเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไปหลายๆครั้งก็คือยุคนี้เซตลงถ้าไม่ได้ลงหนักนะครับหรือหุ้นไม่จำเป็นจะต้องลงทุกตัวจะมีหุ้นที่เทรดได้และยุคนี้ก็เช่นเดียวกันตัวไหนช่วงไหนที่หุ้นขึ้นเยอะก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นทุกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันง่ายในการที่เวลาเขาเล่นสั้นกันนะครับย้ำไม่ได้สนับสนุนในการเล่นสั้นนะครับเพียงแต่ต้องการบอกว่าปี63-64มันเป็นปีแห่งการเล่นสั้นนะครับแล้วผมบอกหลายๆครั้งเลยก็ว่าการเล่นหุ้นในมุมผมเราจะเลือกลงทุนในภาวะที่ควรจะลงทุนเราจะเลือกเล่นสั้นในภาวะที่จะเล่นสั้นเราจะเล่นเต้นไปตามจังหวะเพลงอะฮะไม่ใช่เต้นสวนจังหวะเพลงนะครับความยากคือคุณต้องดูจังหวะเพลงให้เป็นว่าตอนนี้เขาเต้นจังหวะอะไรแต่ในช่วงเวลาที่เขาเทรดเล่นสั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะมีหลายๆกลยุทธ์ช่วงเวลานี้มันมีหลายตัวคือหุ้นเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยนะฮะมันจะมีจังหวะของมันบางคนเขาเลือกเล่นหุ้นนิวไฮแต่ไม่ได้ซื้อทุกราคาเขาจะลองจังหวะที่มันลงแล้วเขาซื้อและเล่นสั้นมันจะมีแก๊ปง่ายเพราะฉะนั้นผมถึงย้ำหลายๆครั้งเนี่ยถ้าท่านเก่งใช้กลยุทธ์ที่ผมบอกไปก็ได้โดยการดูเองท่านไม่เก่งใช้เจ้าที่การตลาดเก่งๆใช้นักวิเคราะห์เก่งๆใช้ที่ปรึกษาเก่งๆและมันจะเป็นเครื่องช่วยคุณชนะตลาดไม่ใช่แปลว่าจะต้องชนะเสมอไปนะฮะมันจะเป็นเครื่องช่วยคุณในการชนะตลาดเวลาหมดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ